หัวเราะยิ้มสนุกสนานเรื่อยไปนะเพราะเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนมีความสุขนะครับแล้วก็สามเนี่ยก็สามารถจะรักษาโรคร้ายในที่มียาตัวรักษาไม่ได้เช่นมะเร็งนะครับแล้ววันนี้ท่านรู้ไหมครับว่าเราโชคดีแล้วนะกรมอนามัยโลกเนี่ยได้บอกเลยว่าคนไทยโชคดีที่สุดแล้วครับ8คนจะเป็นมะเร็ง1คนเนี่ยเดินมา8คนอย่างนี้ท่านมากี่คนนะ19คนเนี่ยต้องมีคนเป็นมะเร็ง2คนนะครับ8ต่อ1นะเพราะฉะนั้นยาที่รักษาโรคนี้ได้คืออะไรฮะเอกสารที่มีดีตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้กัญชาจะมีคนที่หาเยอะเลยน้ำมันกัญชาแล้วถามว่าใครรับรองว่าน้ำมันกัญชาได้ว่าจริงก็ยังไม่มีใครรับรองแต่ตัวเนี้ยสำคัญเพราะฉะนั้นว่าคือคิดเรื่องนี้นั้นนอกจากช่วยพี่น้องเราเยอะได้ช่วยคนเจ็บป่วยอีกนะแล้วก็คณะวันนี้ที่มานะครับเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพไทยจังหวัดพิษณุโลกครับก็เราจะมารวมกลุ่มครับแล้วก็มาร่วมมือกันกับโครงการที่เราจะปลูกและวิจัยเพื่อทำการวิจัยทางการแพทย์ของกัญชาความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยโครงการของเราได้เดินหน้ามาจนถึงระยะสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการขอใบอนุญาตและการปลูกการวิจัยต่างๆเนี่ยทางเราได้ทราบว่าทางมทร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยได้ดำเนินการขออนุญาตในการปลูกและวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วสมาชิกของครูเราทั่วประเทศขณะนี้ประมาณ 30,000 คนครับบัตรการประมาณ 2,000 คนถ้าตามโครงสร้างกับรายละเอียดที่เราได้รับทราบนะครับน่าจะเป็นโครงการที่ดีและสามารถที่จะเป็นพืชที่จะทำให้กับคนที่ปลูกก็คือคุณครูที่เกษียณอายุราชการเนี่ยได้ปลดหนี้สินได้พอสมควรเลยครับก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการบำนาญของจังหวัดพิษณุโลกให้เข้าใจในโครงการให้ละเอียดให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เชิญชวนมาร่วมกันดำเนินงานจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของแต่ละอำเภอกว่าครบให้ครบแล้วก็ทางจังหวัดพิโลกก็จะรวมกันเป็นเครือข่ายแล้วก็ส่งชื่อมาเป็นภาคีเครือข่ายของกาญจนบุรีนะประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับนั่นก็คือก็ถ้ามีการมาร่วมกิจกรรมมีการลงทุนแล้วก็สิ่งที่จะได้รับตอบแทนจากทางวิทยากรที่ได้อธิบายนั้นคือจะมีรายได้เพิ่มจากเงินเดือนที่ข้าราชการบำนาญได้รับปกตินะประมาณ4เดือนก็จะได้รับผลตอบแทนนะตามที่ท่านวิทยากรได้อธิบายให้ฟังก็มี9อำเภอฮะมี9อำเภอเราก็จะพยายามจะตั้งให้ได้อำเภอละ1เครือข่ายนะ1วิสาหกิจนะแล้วก็มารวมกันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่พิษณุโลกในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายฮะก็อยากจะให้ตัวที่ล็อกอยู่ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการนี้ก็อยากให้รัฐบาลช่วยปลดล็อกแล้วก็แก้ไขกฎหมายให้รวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเพื่อที่ไม่ว่าเฉพาะครูฮะประชาชนทั่วไปจะได้รับอานิสงส์ได้เร็วขึ้น